สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานเครื่องวัดระดับน้ำนะครับที่เป็นเลเซอร์นะครับเป็น Aqua Angel นะครับ A8826E นะครับเป็นเครื่องวัดระดับน้ำนะครับที่ทางออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มเรานำเข้ามาจำหน่ายนะครับเพื่อใช้งานในการตั้งเสาวัดระดับน้ำทำสวนนะครับทำให้ง่ายเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าราคามันไม่แพงนะครับในข้างในก็จะมีถุงใส่เรียบร้อยนะครับดูนะไอตัวเนี้ยไอตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับการใช้งานภายในบ้านนะครับตัวนี้หมุนได้รอบนะครับเพื่อสำหรับการใช้งานนะครับว่าเราจะหมุนการใช้งานยังไงขออย่างเดียวก็ตัวนี้ก็จะมีระดับน้ำครับมีลูกน้ำตั้งว่าได้เซ็นเซอร์หรือเปล่าได้เซ็นเตอร์ถ้ามันไม่ได้เซ็นเตอร์นะครับมันก็จะมีเสียงร้องออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสายฐานแบตเตอรี่นะครับใช้ AA ธรรมดานะครับตอนแรกนะครับพกไปทำงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาการติดกรอบรูปนะครับพวกนี้มีความจำเป็นนะครับปกติเราต้องพกระดับน้ำไปด้วยแต่นี้เราไม่ต้องพกแล้วนะครับผมว่ามันใช้งานง่ายนะขนาดนะครับสูงแค่ประมาณ5นิ้วเองนะครับความกว้างแค่ความสูงสุดอยู่ประมาณสัก3นิ้วครึ่งประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มใช้งานนะครับอันนี้ติดแล้วก็เปิดนะครับเรามาเปิดดูกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็น2ลายนะครับอันนี้ก็คือลายขวางก็คือเป็นแนวนอนกับแนวตั้งนะครับสังเกตข้างของเขาก็จะบอกไปนะครับแนวนอนกับแนวตั้งครับเลเซอร์อยู่ที่635นาโนเมตรนะครับก็ใช้ทั่วไปนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ21กรัมเองครับไม่มากนะครับสบายสบายนะครับก็ความแม่นยำก็ถือว่าใช้ได้นะครับ 2.5 มิลลิเมตรก็ถือว่าเล็กน้อยเองนะครับความยาวก็อยู่ประมาณถ้ามันวัดเออร์เลอร์เยอะหน่อยก็ประมาณ5เมตรหมายถึงว่าระยะทางที่มันไกลนะครับเกิดความเออร์เลอร์นะครับต่อ 2.5 เมตรถือว่าใช้ได้นะครับในการตั้งเสาโรงเรือนตั้งเสาเล้าไก่นะครับหรือการติดกรอบรูปต่างๆนะครับวัดระดับน้ำทำบ้านสวนนะครับแทนที่เราจะตั้งระดับน้ำเราก็มีตัวนี้มาช่วยนะครับซึ่งราคาไม่แพงมากนะครับแทบจะเป็นหลักพันเองนะครับทีนี้มาดูการใช้งานนะครับการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็น eye level นะครับถ้ามันไม่ได้ได้เซนเซอร์มันก็จะไม่มีเสียงนะครับเน้นจุดมาร์กเราอันนี้เป็นแกนนอนอันนี้แกนตั้งนะครับเราสามารถติดตั้งฝ้ายึดแนวบัวต่างๆนะครับก็สามารถทำงานง่ายนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ตรงสมมติเราตั้งไม่ตรงก็จะมีเสียงร้องอย่างนี้นะครับพอถ้ามันได้ฉากปุ๊บเราสามารถปรับไปเรื่อยๆได้เราตั้งจุดเดิมนะครับเราก็หมุนไปได้นะครับให้มันได้จุดที่เราต้องการนะครับมันก็จะเป็นเส้นตรงดิ่งขึ้นไปนะครับก็ถือว่าทำงานได้ง่ายแล้วผมชอบนะครับตรงที่เอาไปทำเล้าไก่ถึงเวลาไม่ใช้งานเราก็ปิดนะครับสังเกตว่าตัวนี้มันก็จะมีที่ยึดให้นะครับไม่ยึดกับขาตั้งกล้องเราธรรมดาเนี่ยแหละครับยึดกับขาตั้งกล้องเพื่อล็อกนะครับก็ใช้สกรูตัวนี้มายึดหรือเราจะผูกกับต้นเสาเวลาเราไปตั้งกลางทุ่งนาหรือในไร่นะครับเราก็ผูกต้นเสาได้เลยหรือกิ่งไม้ที่มันได้ระดับนะครับเน้นทำงานง่ายแล้วก็เน้นทำงานคนเดียวนะครับปกติจับสายยางเราต้องจับ2คนนะครับ
ราคาก็ไม่แพงพกงานไปทำงานง่ายไม่ต้องกรอกน้ำนะครับก็ค่าความถูกต้องก็เห็นถูกนะครับนี่คือเป็นเกียวนะครับก็สามารถนำเกียวตัวผู้มายึดตั้งเสาได้นะครับหรือจะซื้อขาเสาที่มีขายทั่วไปก็ได้นะครับผมว่ามันใช้งานได้หลากหลายโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อทั้งหมดนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์การใช้งานได้เป็นระดับน้ำเลเซอร์ดีกว่านะครับมันทำงานง่ายขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับ